ล็ดขนมปังของเราที่เป็นวัตถุดิบหลักวันนี้เนี่ยนะคะคิดถึงทีไรนะก็คิดถึงกุ้งทอดตัวโตๆที่กัดเข้าไปเสร็จแล้วกรอบกรวบแต่ว่าจะให้มาทำกุ้งทอดธรรมดาวันนี้ก็กระไรอยู่ก็เลยมาทำเป็นกุ้งทอดผงกะหรี่กันค่ะขั้นตอนแรกของกุ้งทอดผงกะหรี่ของเราเนี่ยนะคะนานาใช้แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิค่ะเราจะทำแป้งตัวนี้เป็นแบทเทิลเปียกรสชาติก็จะเผ็ดครบรสอยู่แล้วแต่นานาจะเพิ่มกลิ่นผงกะหรี่หอมๆเข้าไปเป็นผงกะหรี่นะคะยี่ห้อตามชอบเลยแต่เวลาทำผงกะหรี่หลายครั้งคนจะบอกว่าใส่เสร็จแล้วสีไม่เยอะใส่ผงกะหรี่เยอะรสชาติก็ปลาเพราะฉะนั้นวันนี้มีเคล็ดลับค่ะคุณใส่ขมิ้นผงลงไปน้อยนึงอย่างเงี้ยจะทำให้เวลาคุณทอดเมนูผงกะหรี่หรือเอาไปทำผงกะหรี่ต่างๆสีจะเหลืองสวยค่ะน้ำเย็นจัดสีสวยกลิ่นหอมมากๆได้แป้งของเรามาเสร็จแล้วเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะเราชอบเพราะเกล็ดใหญ่ทอดออกมาเสร็จแล้วของหน้าตาน่ารับประทานมากๆอ่ะที่สำคัญเป็นโจทย์วันนี้ของเราด้วยคุณดูสิเรามาตั้งไฟกันก่อนทอดของให้กรอบนานไม่อมน้ำมันสำคัญมากๆค่ะวันนี้เราจะดีฟรายเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงอย่างน้ำมันปาล์มตรามรกตขวดนี้นะคะกุ้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะปกติก็ตัวใหญ่อยู่แล้วอันเนี้ยขนาดประมาณ40ตัวโลคุณจะสังเกตเวลาคุณไปตามร้านที่เขาขายกุ้งเนี่ยอุ๊ยทำไมกุ้งเขาตัวใหญ่จังเขาใช้วิธีการชุบ2ทีคุณจับหางไว้ให้หางสะอาดแบบนี้จากนั้นเอาเกล็ดขนมปังใส่ขยำได้แบบนี้มา1ชิ้นถ้าใหญ่ไม่พออยากเพิ่มชุบอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวจะทำให้คุณดูมันใหญ่มากๆเลยคุณดูนะให้หางยังสะอาดอยู่จากนั้นใส่ลงไปคลุกกำมือหน่อยนึงเนี่ยคุณดูสิจากกุ้งตัวนิดเดียวกลายเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยเช็คน้ำมันว่าได้ที่แล้วหรือไม่นะคะใส่เกล็ดขนมปังลงไปชิ้นที่1อยู่ตรงนี้ชิ้นที่2สามารถห่อเกล็ดขนมปังไว้แบบนี้จากนั้นนำเข้าช่องแข็งไว้ก่อนก็ได้จะใช้เมื่อไหร่ก็เอาออกมาแล้วก็ทอดจะทอดแบบน้ำมันทุ่มๆอย่างนานๆเลยหรือจะทอดแอร์ฟรายเออร์ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าให้พรมน้ำมันนิดนึงตอนใส่แอร์ฟรายเออร์จะทำให้กรอบกรวบไม่กระด้างใส่ลงไปในน้ำมันนะคะทิ้งไปแบบนี้ก็จะมีกระเด็นนิดนึงก็ขยับตัวดีๆนะคะเวลาทิ้งก็ทิ้งให้ออกจากตัวแบบนี้เกล็ดขนมปังเกล็ดโตๆเวลาเอามาทอดเมนูแบบนี้น่ารับประทานค่ะคุณดูสีสวยเกล็ดที่ขึ้นมาก็สวยจากนั้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วเสิร์ฟค่ะวันนี้นานาจะเสิร์ฟเจ้ากุ้งทอดผงกะหรี่ของนานากับข้าววันนี้ข้าวของเราเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนที่สำคัญอร่อยอร่อยเก็บกระทะสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาจัดลงจานกันเนี่ยคุณดูสิข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายหุงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหน้าตาแบบนี้ได้ข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเวลาหุงก็หุงง่ายค่ะข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนไม่ต้องแช่ข้าวก่อนเลยล้างให้สะอาดใส่หม้อหุงข้าวปกติได้เลยแบบนี้1จานเสิร์ฟแบบนี้เนี่ยนะคะใส่กุ้งตัวที่เราทอดลงไปเนี่ย6ตัวสวยๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ3-4 ตัวก็พอแล้วอุ้ยเกล็ดขนมปังย่อยมากน่ากินสุดๆไปเลยอะแถมอีกตัวก็ได้นี่กะจะแบ่งกับคุณผู้ชมคนละ3ตัวนะเนี่ยให้คุณมากกว่าก็ได้อีก1กรอบกรวบอึ๊บเนี่ย
ดูสิกุ้งเนี่ยนะคะจะมีรสชาติจัดอยู่แล้วล่ะพอแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิเนี่ยนะคะที่เราใส่ลงไปกับผงกะหรี่และผงขมิ้นเนี่ยจะทำให้กุ้งของเรามีรสชาติที่เข้มข้นที่สำคัญผิวสัมผัสข้างนอกกรอบมากๆเลยอ่ะเพราะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเรียกได้ว่ากัดเข้าไปกรอบกรวบทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆที่เป็นข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นี่ศักดิ์โอ้โหคุณเป็นมื้ออาหารที่อร่อยสุดๆไปเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูกุ้งทอดผงกะหรี่ของนานาหรือจะเป็นเมนูไก่ทอด XXL เนี่ยนะคะก็รับรองความอร่อยเลยล่ะว่าคุณผู้ชมสามารถทำอร่อยง่ายๆที่บ้านได้เช่นกันค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูวันนี้นะฮะจากโจทย์เกล็ดขนมปังนะครับเมนูของผมก็คือไก่ทอด XXL นะครับไก่ทอดนะฮะชิ้นบางๆนะครับพอไปทอดปุ๊บเนี่ยข้างนอกนะฮะเป็นกรอบจากเกล็ดขนมปังข้างในเป็นเนื้อไก่นุ่มๆแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับนอกจากจะเอากุ้งมาชุบแป้งชุบเกล็ดทอดธรรมดาธรรมดาแล้ววันนี้แป้งของเราก็เป็นแป้งปรุงรสที่สำคัญเนี่ยนะคะเกล็ดชิ้นโตๆเนี่ยจะทำให้เมนูทอดของเราหน้าตาน่ารับประทานยิ่งขึ้นเค้กเบตเทนเบิร์กสตรอเบอรี่ระหว่างเค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100%สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชัน